House วิสาหกิจชุมชนสิริสุพรรณบอกกล่าวเล่าถึงของดีที่สุพรรณ20กันยายน2565ที่ตำบลสนามคลีจังหวัดสุพรรณบุรีนายศรีธรรมราชแก้วนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีรวมเป็นประธานเปิดงาน Open House ประธานวิสาหกิจชุมชนสิริสุพรรณและบริษัทสิริพันนิกาบอกกล่าวเล่าถึงของดีที่สุพรรณยกระดับปลาสลิดให้เป็นของดีในจังหวัดสุพรรณเป็นแหล่งขายตรงขายปลีกจำหน่ายส่งออกปลาสลิดแช่น้ำเกลือคือผักสวนครัวและจิ้งหรีดซึ่งงานนี้บริหารงานโดยคุณณัฐกฤตพิมพ์ทองกรรมการผู้จัดการและคุณณัฐเป็นยาอ่อนวิมลกรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่นี่น่าจะเป็นต้นแบบของการแปรรูปนะครับปลาสลิดซึ่งปลาสลิดนั้นของอำเภอเมืองสุพรรณเนี่ยก็คือขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อแล้วก็คนรู้จักกันทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะปลาสลิดดอกกำยานซึ่งทราบว่าทางวิสาหกิจสิริสุพรรณนี่ก็ได้สืบสาวราวเรื่องและก็วิธีการในการแปรรูปปลาสลิดของดอกกำยานมาเป็นผลิตภัณฑ์ของสิริสุพรรณนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ไปชิมและก็รู้จักประเด็นสำคัญเมื่อกี้ผมได้พูดคุยกับทางคุณณัฐกิจก็คือในเรื่องของการให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพด้วยนะครับอาจจะไม่มีโซเดียมหรือว่าเหมือนกับยี่ห้ออื่นๆนะครับหรือว่าทั่วๆไปนะครับแล้วก็การผลิตนั้นให้ได้มาตรฐานในความปลอดภัยหรือว่าได้มาตรฐานในเรื่องของความสะอาดที่สูงนะครับครับอำเภอเมืองสุพรรณบุรียินดีอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราผมคิดว่าที่ผมได้พูดเมื่อกี้ในช่วงพิธีเปิดนะครับก็คือเราพยายามที่จะรณรงค์ให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนอาชีพนะครับเพราะว่าการทำนาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ผลที่เนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดผมมองว่านะที่เนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดให้ชาวบ้านที่กล้าตัดสินใจในทำอื่นอย่างอื่นนอกเหนือจากนาข้าวมันยังขึ้นนะครับก็เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับที่นี่นะครับครับเพราะว่าผมมองว่ามันคือเราทำมาแล้วเนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับและทีนี้ผมมองว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะอธิบายหรือว่าจะนำเสนอสิ่งที่เราอยากจะสร้างชุมชนเนี่ยครับให้เขาเข้าใจเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการยากมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาเห็นพอทำให้เห็นปั๊บเนี่ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะเปิดตัวให้ชัดเจนและเราเนี่ยร่วมกับภาครัฐและก็หน่วยงานของทางรัฐบาลเนี่ยอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตรประมงพาณิชย์ครับเราก็เชิญท่านเนี่ยมาให้ความรู้และมาให้คำแนะนำรวมมาทั้งในด้านของอุตสาหกรรมด้วยในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับผมก็เลยตัดสินใจจัดงาน Open House วันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนเชิญท่านประธานนะฮะก็คือท่านนายอำเภอนะฮะมาให้เกียรติด้วยครับผมก่อนที่จะอธิบายถึงความเป็นเอกอัตลักษณ์นะฮะของปลาสลิดที่สุพรรณบุรีคือจะบอกว่าคือที่ดอนกำยานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นต้นกำเนิดครับมันมีเรื่องราวที่เล่ามาซึ่งจะให้ท่านอนุญาตเล่าพอจะเล่าสตอรี่ได้ไหมสตอรี่ได้ไหมเล่าได้ไหมคือผมมาอยู่สุพรรณ2ปีนะจริงที่รับทราบเรื่องราวปลาสลิดก็คือปลาสลิดที่อื่นเนื้อปลาสลิดนะครับเนื้อปลาสลิดเนื้อแน่นหรือแล้วก็เนื้อที่อะไรความอร่อยเนี่ยที่เขาเล่ามานะครับก็ว่ายังไงเนี่ยก็สู้ปลาสลิดที่เลี้ยงที่สุพรรณไม่ได้ก็คือที่สุพรรณที่มีชื่อที่สุดก็คือดอนกำยานซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นแหล่งใหญ่ดอนกำยานเนี่ยนำเป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ในการผลิตในการเลี้ยงปลาสลิดอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังวัดป่าในไรนะครับมันเป็นแหล่งใหญ่อยู่นะครับแล้วก็เราพยายามที่จะดูแลนะครับดูแลในทุกช่องทางนะครับที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยรักษาวิถีชีวิตหรือว่ารักษาในเรื่องของการทำอาชีพปลาสลิดอยู่คืออัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยปลาสลิดนะคะมันเกิดมาจากสุพรรณแต่ด้วยความที่ตัวพี่ขวัญเองเป็นคนสุพรรณแต่ว่าไปทำเขาเรียกว่าไปทำธุรกิจที่อื่นแล้วเราค่อนข้างที่จะประสบผลสำเร็จเราก็คือเขาเรียกว่าสำนึกรักบ้านเกิดนะคะเราก็เลยเห็นโอกาสในช่วงที่โควิดเห็นโอกาสที่เราจะทำยังไง
ร้าง personal branding ของจังหวัดสุพรรณบุรีให้แข็งแรงแล้วก็ดูซิว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีจุดแข็งอะไรอาทิเช่นสาลี่นะคะแล้วก็ในส่วนของปลาสลิดเราเชื่อว่าปลาสลิดของสุพรรณเนี่ยเวลาใครพูดขึ้นมาจะนึกถึงบางบ่อบางบ่อบางบ่อซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสุพรรณมีของดีอ่ะทำไมเรายังไม่นำเสนอเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะสร้าง personal branding จังหวัดสุพรรณบุรีโดยภายใต้แบรนด์ของสิริสุพรรณด้วยแล้วก็สุพรรณิกาด้วยเพื่อที่จะต่อยอดก้าวกระโดดไปทั้งเขาเรียกว่าชุมชนส่วนหนึ่งนะชุมชนส่วนหนึ่งแล้วต่อยอดไปในเชิงของธุรกิจแล้ววันนี้เราก็มีสื่อออนไลน์ด้วยเราทำทั้งออฟไลน์เราทำทั้งออนไลน์แล้วเราก็ทั้งต่อยอดไปกับนักวิจัยเพื่อที่ต่อยอดส่งออกไปถึงที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ระหว่างนี้เราทางเราเนี่ยเริ่มมีตัวแทนจัดจำหน่ายโดยใช้ปลาป๊าปลาสลิดเริ่มมีตัวแทนจัดจำหน่ายแล้วค่ะการที่จะทำให้ได้โรงงานที่ได้มาตรฐานเนี่ยเรื่องของปลาสลิดเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากมากๆครับแล้วก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างจะสูงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแม่ค้าซะส่วนใหญ่ครับที่ทำเรื่องปลาสลิดที่ขายเรื่องปลาสลิดแล้วก็จะมีกลุ่มนักนายทุนหรือผู้ที่ลงทุนเนี่ยไปซื้อปลามาแล้วก็ทำปลาขายก็คือเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องมาตรฐานต่างๆแต่เราเนี่ยครับผมอยากจะทำให้เราเนี่ยเป็นต้นแบบของกลุ่มของแม่ค้าทั้งหมดนะฮะหรือคนที่จะอยากจะเป็นนักธุรกิจในสุพรรณบุรีหรือว่าคนที่จะทำธุรกิจอย่างอื่นนะแต่ว่าเราจะเอาปลาสลิดเนี่ยเป็นตัวชูก็คือเราจะทำให้มันถูกต้องถึงมันจะยากขนาดไหนเราก็จะทำให้มันถูกต้องเราก็เลยวันนี้ก็ประสบความสำเร็จฮะได้เป็นเจ้าแรกของสุพรรณบุรีที่มีอย.ในเรื่องของโรงงานผลิตและอย.ของแปรรูปด้วยนะครับครับผมก็สำหรับปลาสลิดที่วิสาหกิจชุมชนนะสิริสุพรรณนะก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปที่ Facebook ฮะแฟนเพจก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปที่แบรนด์ของสุพรรณิกาก็ได้ครับอันนี้ก็จะมีเพจอยู่ฮะเป็นแฟนเพจนะครับแล้วก็จะมี LINE OA ในนั้นก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการผลิตแล้วก็ข้อมูลของลูกค้ารีวิวอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็จะมีบอกแล้วก็มีสื่อค่าในเรื่องของการทำปลาหรือการให้การผลิตลายผลิตต่างๆเนี่ยฮะมีครบให้อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับข้อมูลต่างๆครับแต่ในส่วนของเว็บไซต์เราก็กำลังที่จะพัฒนาต่อยอดอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยดีแต่ว่าเว็บไซต์เราเกือบสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ